ค่ะหนูอยากถามว่าการที่เรามีแฟนแล้วแฟนขอมีอะไรด้วยแต่เราแบบไม่พร้อมอะค่ะแล้วเราไม่กล้าบอกแฟนควรทำไงดีอะคะอ๋อวิธีการก็คืออย่างนี้เวลาเขาขอเราใช่ไหมถ้าเราจะมีอะไรกันมันต้องอยู่ในบริเวณที่เป็นส่วนตัวใช่ไหมจ๊ะก่อนอื่นหนูก็ต้องพยายามระวังว่าจะอยู่ให้เกิดกรณีแบบนั้นเขาก็มีสิทธิ์ขอเราถูกต้องไหมแต่เวลาเราจะปฏิเสธเนี่ยเราก็ต้องปฏิเสธแบบเขาเรียกรักษาน้ำใจก็เช่นตอบว่าเออฉันก็รักเธอฉันก็อยากจะมีอะไรกับเธอเหมือนกันนะแต่เรารอให้ถึงบางเวลาอะไรต่างๆนี่ค่อยๆพูดได้นี่ลูกใช่ไหมเออพูดแบบน่ารักรอสักนิดนึงอะไรหรือไม่ก็เบี่ยงพยายามให้มันเข้าประเด็นพยายามจูงให้มีเรื่องอื่นที่มันสำคัญกว่าคือผู้ชายเนี่ยตอนวัยรุ่นนะเรื่องสำคัญที่สุดก็คืออยากมีอะไรกับแฟนใช่ไหมลูกใช่ไหมแต่เขามีเรื่องอื่นสำคัญกว่าไหมเขาต้องเรียนหนังสือเขาต้องทำหน้าที่การงานให้ดีเราก็บอกว่าเออภาษาโบราณเขาเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดเปรี้ยวไว้กินหวานใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีเงี้ยโน้มน้าวไปเรื่อยๆแล้วก็บ่ายเบี่ยงไปอย่างเช่นยกตัวอย่างตะกี้ที่หนูคนนี้จะตอบอ่ะเออถ้าเธอมีอะไรกับเราแล้วอีกหน่อยตอนเรามีลูกมันมีอะไรเร็วๆแบบเราแล้วเธอจะสอนลูกสาวว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไหมปลุกให้ผู้ชายหญิงได้ศักดิ์ศรีเกิดความเชื่อมั่นว่าตัวเองที่เขาทำนั้นถูกต้องเขาก็จะไม่ทำเรื่องนี้แค่นั้นเองที่สำคัญก็อย่าไปไหน2-2อย่าปล่อยค่ะที่คุณหมอเพราะงานศึกษาวิจัยเขาบอกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ผู้ชายเนี่ยมันต้องมี3ปัจจัยครบอันที่1คิดว่าเรารักกันอันที่2คิดว่าเราพร้อมแล้วจะเป็นของกันและกันถ้าไม่มีปัจจัยที่3ไม่เกิดเรื่องลูกปัจจัยที่3คือบรรยากาศมันเป็นใจนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปอยู่กัน2-2ในที่ทางหลายเขาทำอะไรเธอไม่ได้ก็ให้เขาขอไปเรื่อยๆอยากจับไม้จับมือให้จับไปนึกออกมั้ยจ๊ะโอเคRock it out of